สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมและเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันที่5สิงหาคม2564พรุ่งนี้วันศุกร์ที่6ครับก็จะมีการแข่งขัน MotoGP ในช่วงแรกก็คือการซ้อม FP1 FP2 ที่ออสเตรียนะครับ Red Bull Ring Race ที่1ตารางการแข่งขันก็อยู่ในหน้าชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาว200ทุกสายพันธุ์ก็ฝากไปติดตามกันด้วยเนาะทุกคนน่าจะทราบข่าวกันแล้วใช่ไหมครับว่าในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับวาเลนติโน รอสซี่ The Doctor หรือว่าพ่อหมอนะครับในส่วนของเส้นทางของตัวเขาในปีหน้าว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามคาดของหลายๆคนนะครับรอสซี่ก็ประกาศอำลา MotoGP ในที่สุดนะฮะหลังจากที่ความศึกในสังเวียนนี้มาอย่างยาวนานวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องราวของตรงนี้แหละนะฮะแต่ย้ำนะครับว่ารอสซี่ยังคงจะต้องลงแข่งต่ออีกตั้ง10สนามครับแล้วก็ยังคงมีอะไรที่น่าจะได้พูดถึงเขาอยู่มากมายแหละดังนั้นในคลิปนี้มันไม่ได้จะมาบอกว่านี่จะเป็นคลิปที่พูดถึงรอสซี่เรื่องของชีวประวัติหรือว่าเรื่องของอะไรที่อาจจะรวบรวมมาจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับจะขอพูดถึงแค่เหตุการณ์ในตอนที่ตัดสินใจประกาศออกมาแบบนี้แล้วก็ในเหตุการณ์อะไรที่มันจะมีผลในการตัดสินใจจะวิเคราะห์ให้ฟังถึงเหตุผลต่างๆในทํานองนั้นนะครับดังนั้นก็ใครที่ตามลุ้นตามเชียร์พ่อหมออยู่เนี่ยก็ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่ออยู่เนาะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ก็เป็นไปในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตามเวลาในบ้านเรายิ่งมันก็เป็นการแถลงข่าวของนักแข่งกันทุกคนนั่นแหละแต่รอสซี่เขาก็จะเลือกที่จะใช้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ในการที่จะเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการออกมา ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวล่ำข่าวลือมาตลอดนะครับว่าจะมี2ทางเลือกให้พ่อหมอได้ตัดสินใจก็คือออกจาก SRT แล้วก็ไปลงขับในทีม VRC6 ของตัวเองโดยรถดูคาติทางแรกแล้วก็ทางที่2ครับก็คือรีไทร์เลยนะฮะไม่อยู่ในทีมไหนทั้งนั้นซึ่งก็น่าเสียดายครับที่รอสซี่เขาเลือกทางที่2นะก็คือการยุติบทบาทการเป็นนักแข่งในปีหน้าออกไปรอสซี่ก็กล่าวแต่เพียงสั้นๆนะครับก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากมายหรอกไม่ได้ว่ากล่าวแบบว่าอย่างเป็นทางการเสียด้วยซ้ำยังคงเป็นสไตล์เดิมของเขาครับก็คือพูดแบบเรียบง่ายนะครับไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากมายเขาก็ บอกว่าตามที่เคยบอกประกาศเอาไว้นะฮะในช่วงต้นฤดูกาลนั่นแหละว่า จะขอดูผลงานของตัวเองเนี่ย ซะก่อนนะครับในช่วงระหว่างฤดูกาลแล้วก็จะตัดสินใจอนาคตอีกทีในช่วงพักครึ่งฤดูกาลก็คือช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาในที่มีโอกาสได้หยุดพักการแข่งขันนะครับไปหลังจากนั้นก็คงจะไปวางแผนไปตรอเตรียมอะไรมานะครับรอสซี่ก็เลยบอกว่าผมก็เลยตัดสินใจที่จะยุติไม่ไปต่อนะครับในปีหน้าแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับมันแทบจะแบบว่าไม่มีอะไรที่จะพูดไปได้มากกว่านี้ว่าเมื่อรู้ว่าในปีหน้าเนี่ยจะไม่ได้ลงแข่งรถอีกแล้วเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเกือบ30ปีครับดังนั้นก็มันเป็นสิ่งที่เขาสนุกกับมันมีความสุขกับมันมากๆนะฮะตรงนั้นรอสซี่ก็กล่าวมาประมาณนี้เพราะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับย้ำว่าแค่ส่วนหนึ่งทีนี้ประกาศออกมาในแบบนี้เหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายอย่างแต่เอาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของผลงานของเขาเองครับรอสซี่ก็จะมักจะพูดเสมอนะฮะว่าผลงานที่มันดีเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขาอยากไปต่อเป็นแรงผลักดันก็เรียกว่าอยากจะได้อันดับที่ดีๆนะฮะเพื่อที่จะได้บอกมองอนาคตตัดสินใจอนาคตของตัวเองประมาณนั้นที่เราทราบข่าวมาในช่วงต้นปีใช่ไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกโดยตรงครับว่าตัวเลขที่พอใจเนี่ยคือตัวเลขประมาณไหนแต่ถ้าให้มองในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลขตัวเดียวครับเขาน่าจะแฮปปี้กับตรงนั้นแต่เสร็จสิ้นไปทั้งหมด9สนามรอสซี่ไม่จบตัวเลขตัวเดียวเลยฮะดีที่สุดของเขาก็คือที่มูเจโร่อันดับ10ครับนอกนั้นก็แทบจะไม่มีคะแนนสุดท้ายซ้ำแล้วก็ล้มไป3ครั้ง3หรือ4ประมาณนั้นแหละซึ่งมองในตรงนี้มันก็ไม่เป็นไปตามเป้านะครับที่เขาได้วางเอาไว้จะบอกว่าเขาแก่เขาไม่ไหวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคือเจ้าตัวนี้ไม่เคยพูดถึงตรงนี้เจ้าตัวนี้จะบอกแต่เรื่องของผลงานอย่างเดียวนะครับไม่บอกว่าผมขับไม่ไหวแล้วผมอยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวผมอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่เคยฮะรอสซี่มักจะพูดอยู่อย่างเดียวจริงๆก็คือรอดูแค่ผลงานถ้าผลงานดีก็
เรียกว่ามันมีแรงบันดาลใจให้ไปต่ออะไรทำนองนั้นซึ่งแกก็รักษาคำพูดนะครับก็คือรู้ว่าผลงานมันไม่ออกมาในแบบนี้ก็เลยจะต้องตัดสินใจแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจในตอนนี้ความจริงเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันปกตินะครับบางทีอาจจะต้องยื้อไปก็ได้หมายถึงว่าอาจจะรอไปจนถึงแข่งเสร็จเนี่ยค่อยตัดสินใจก็ยังได้เสียด้วยซ้ำนะฮะแต่มันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาก็คือในส่วนของการทำทีมนะฮะ VR46 Aramco Racing Team เนี่ยที่ไปจับมือกับเจ้าชายจากซาอุดีอาระเบียครับในการที่จะทำทีมของตัวเองเนี่ยถึงตรงนี้เจ้าชายเองเขาก็ต้องการที่จะให้รอสซี่เนี่ยไปเป็นนักแข่งอย่างน้อยก็ลงแข่งสักปีนึงก็ยังดีเลยทำนองนั้นแหละอันนั้นก็คือเป็นคำขอร้องของเจ้าชายที่มีมาตั้งแต่ตอนที่เซ็นสัญญาจับมือลงนามร่วมกันใหม่ๆในตอนนั้นรอสซี่ก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับว่าก็ยังไม่อยากที่จะตัดสินใจในเวลานั้นหมายถึงว่าประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนกว่าที่ผ่านมานะฮะก็ยังคงสงวนท่าทีกันอยู่แม้เราจะมองว่าเอ๊ะเจ้าชายเขาขอร้องหรือว่าบังคับมันอาจจะเป็นทั้ง2อย่างนะแกมๆกันมาใช่ไหมแต่พอมาประชุมฮะมีการประชุมกันในวังของเจ้าชายเลยครับนู่นที่ริยาดครับซาอุดีอาระเบียก็ทีมวาเซียวก็ยกไปหาลือนะครับน่าจะเป็นการประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วฮะว่าจะเอาอย่างไรในบทบาทของรอสซี่จะเป็นอย่างไรหรือว่าไลน์อัพของนักแข่งนี่ต้องไปสรุปรวบยอดกันตรงนั้นแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนั้นที่มีข่าวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่เห็นข่าวมา 2-3 วันนั้นนะครับแต่ไปหรือยังเนี่ยแต่มองดูเหมือนถ้าตัดสินใจในแบบนี้อาจจะไปหรือเปล่าทุกคนว่าแต่ถ้าข้อมูลตรงนี้คลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยนะครับถ้าสมมติว่าแกยังไม่ไปแต่สรุปว่าจะไปหรือยังไม่ไปเนี่ยในตอนนี้ก็คือแกสรุปออกมาแล้วไงว่าอนาคตจะไม่ไปต่อที่ไหนทั้งนั้นน่ะดังนั้น VR46 ทีมเนี่ยก็จะต้องหานักแข่งมาสมทบแล้วล่ะทีนี้ก็คือในตามเบสิกเนี่ยเราโฟกัสไปที่ลูก้ามารินี่จะไปยืนรออยู่แล้วใช่ไหมแบบน่าจะไม่พลิกโผหรอกแล้วนักแข่งอีกคนนึงถ้าเกิดว่าไม่ใช่รอสซี่นี่แหละฮะมันจะต้องอาจจะต้องเป็นมาโกเบเชกี้หรือเปล่าหรือเบเชกี้ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าจะไปยามาฮ่า SRT ไงหรือจะมีดิวฟ้าผ่าที่เราว่าเป็นบุคคลที่คาดไม่ถึงนะครับนักแข่งที่คาดไม่ถึงที่จะมาอยู่ในทีม VR46 นั้นก็ต้องรอกันลุ้นกันต่อไปนะฮะทีนี้บทบาทในปีหน้านะครับมันจะออกมายังไงเขาจะยังคงอยู่ในฐานะของอะไรกันแน่จะเป็นผู้จัดการทีมหรือจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการประกาศครับแต่ผมมองว่าถ้าออกมาในรูปแบบนี้น่าจะมีการตกลงกันกับทางเจ้าชายแล้วหรือเปล่าว่าจะให้วางบทบาทของรอสซี่ไว้อย่างไรบ้างแน่นอนถ้าเรื่องของมูลค่าการตลาดเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยยังคงขายได้ไปอีกนานครับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามเนี่ยแล้วมันมีข่าวลือนะฮะว่าทางเจ้าชายเนี่ยของซาอุเขาสนใจที่จะซื้อ VR46 ครับก็คือถ้าตามตัวเลขตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,800 กว่าล้านนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต่อให้ซื้อไปแล้วเนี่ยรอสซี่ก็ยังคงจะไปเป็นในส่วนหนึ่งของตรงนั้นอยู่เรียกว่าจะต้องมีบทบาทมีหน้าที่อะไรใน VR46 ตรงนั้นอยู่ว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นข่าวลือออกมานะครับที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรยืนยันออกมาหรอกแต่ผมก็เชื่อนะครับว่ายังไงเสียก็รอสซี่จะต้องไปมีบทบาทอะไรสักอย่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่เป็นนักแข่งแล้วเนี่ยเพราะว่าเจ้าชายเขาก็ลงทุนมาขนาดนี้ใช่ไหมฮะลงทุนมาขนาดนี้มันก็ต้องเรียกว่าจะต้องอาศัยชื่อเสียงของรอสซี่กันอยู่ซึ่งผมมองว่าต่อให้เขาไม่ได้เป็นนักแข่งนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามูลค่าการตลาดยังสูงเลี้ยวอยู่เมื่อเทียบกับนักแข่งหลายๆคนเนี่ยอันนี้ยังคงใช้ชื่อมาหากินได้อยู่ว่าอย่างนั้นดังนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจว่าบทบาทของรอสซี่เนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่หรือบางคนอาจจะคิดเตลิดไปว่าหรือพ่อหมออาจจะมีโอกาสได้ลงไวการ์ดหรือเปล่าวางมือไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นไวการ์ดได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลงและเป็นทีมของตัวเองนี่ไงดังนั้นถ้าใครคิดถึงรอสซี่เนี่ยก็ไม่แน่อันนี้จะเพิ่งเชื่อผมนะผมอาจจะพูดทรงเดชไปงั้นแหละก็จะได้ลงไวการ์ดมานี่ก็ดีหรือไปลงไวการ์ดในสนามใหม่ที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมที่คาร์เมโลเอสเปเรต้าฮะ CEO ใหญ่ของทางดอน่าเนี่ยก็เคยพูดหลายครั้งว่าอยากจะให้รอสซี่เนี่ยไปเจิมสนามนี้หน่อยอย่าเพิ่งวางมือเลยแต่ถ้าอยากให้รอสซี่ไปเจอจริงๆรอสซี่ก็คงจะต้องอยู่ในฐานะของ
การเป็นนักแข่งแบบวายการ์ดอะเอาสิอันนี้เลิกฝันไปซะก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นนี้ดังนั้นตำนานมันก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ครับทุกคนตำนานไม่ได้หยุดอยู่แค่สถิติอดีตแชมป์โลก9สมัยที่ครอบคลุมทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก 125cc นะครับแล้วก็รุ่นกลางก็ 250cc ในสมัยนู้นแล้วก็มาเป็นรุ่นใหญ่สุดณตอนนั้นนะฮะในช่วงก่อนปี2000ก็คือรุ่น 500cc ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นMotoGP ในปี2002เนี่ยรอสซี่ก็ยังคงยิ่งใหญ่ต่อเนื่องแบบว่าไม่ได้พักเลยนะฮะแต่กับทั้ง2ค่าย2ทีม2ประเภทนั่นก็คือเป็นสถิติที่เรียกว่าเป็นตัวเลขถ้าเอาผมคงไม่ได้พูดอะไรมากฮะเพราะว่ามันยังคงมีหลายคลิปรายการอยู่ที่เราจะเล่าถึงลอสซี่แบบเพียวๆเนี่ยอันนี้ก็ขอพูดเป็นน้ำจิ้มกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันอย่างแชมป์โลก9สมัยเนี่ยถ้าถามว่าในประวัติศาสตร์นี่ใครเยอะสุดก็ยังมีคนที่เยอะกว่าลอสซี่อยู่คนนึงก็คือเจียโกโมออกอสตินีฮะนั่นก็คือเป็นตำนานนักแข่งของอิตาลีเหมือนกันอันนั้น15สมัยนะครับแล้วก็มาลอสซี่แล้วก็มามาร์กมาเกสนะฮะแต่ก็ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่อากอสตินีนะครับแกลงแข่งอยู่เนี่ยในตอนนั้นมันสามารถที่จะปีนึงลงแข่งได้หลายครั้งฮะดังนั้นมันโมเมนต์มันจะไม่มีมันจะไม่เหมือนกับ MotoGP ในยุคนี้ครับยุคเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ยุคมาในตอนนี้ตั้งแต่30ปีย้อนหลังมาเนี่ยก็คือเขาจะแข่งขันรายการเดียวก็อยู่ในรายการนั้นเลยอย่างปีนี้ลงแข่ง MotoGP ก็ต้องลงแข่ง MotoGP นะไม่สามารถที่จะไปลงแข่งรุ่น Moto2 Moto3 อะไรได้นะฮะดังนั้นก็ถือว่านี่เป็นคร่าวๆนะฮะรวมทั้งโมเมนต์ต่างๆมากมายล่ะเล่าให้กันฟัง3วัน3คืนก็ไม่น่าจะหมดนะครับใครที่ติดตาม MotoGP มายังไม่นานนะครับปี2ปี3ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักลอสซี่เท่าไหร่นักหรอกอาจจะเคยเห็นว่าคนนี้ใคร46เนี่ยเบอร์สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับThe Doctor นะฮะสัญลักษณ์สีเหลืองแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ว่ารู้อะไรมากมายนะฮะรู้แต่ว่าอ๋อนี่เป็นอดีตแชมป์โลก9สมัยนะครับแต่ถ้าใครที่ติดตาม MotoGP มาพร้อมๆกับผมเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องพร้อมก็ได้ละฮะอาจจะมาตั้งแต่ยุค2000เลยแล้วกันนะครับยุคที่รอสซี่ขึ้นมาในรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่เนี่ยอันนั้นก็จะได้เห็นนะครับว่าผ่านทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ความผิดหวังเสียใจนะครับความดีใจเป็นแชมป์จุดสูงสุดจุดตกต่ำเนี่ยในรอบ20กว่าปีนะครับเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องพิสูจน์นะฮะดังนั้นก็ฝากไปถึงเพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งมาติดตาม MotoGP นะครับว่าก็ให้เราพวกเราจำไปเลยนะครับว่านักแข่งหมายเลข46คนนี้เนี่ยนี่คือนักแข่งที่เรียกว่าเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ผมไม่ถ้าจะผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมแล้วกันนะฮะแต่สำหรับท่านอื่นอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมีคนที่เก่งกว่าเจ๋งกว่าอันนั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ยกย่องให้รอสซี่เนี่ยเป็นนักแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเทียบด้วยสถิติตัวเลขจำนวนแชมป์หรือโมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าพ่อหมอก็คือที่หนึ่งในใจผมแล้วกันเนาะสำหรับเส้นทางต่อไปจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องรอได้ลุ้นกันนะฮะเขาจะสร้างครอบครัวกับแฟนสาวหรือเปล่าหมายถึงว่าประกาศแต่งงานมีลูกมีเต้ากันไปแบบนั้นไหมอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามลุ้นจามเทียนะบทบาทนอกสนามของพ่อหมอเขาหรือแม้กระทั่งบทบาทในทีม VR 46กันเนี่ยแหละฮะจริงๆใครที่อยากจะเก็บอะไรต่างๆเกี่ยวกับรอสซี่เนี่ยคงจะต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรไว้แล้วล่ะฮะใครอยากจะได้ AGV รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับที่พ่อหมอใส่เนี่ยสำหรับใน AGV ในปีนี้ก็ออกมาหลายลวดลายหลายทรงเหมือนกันนะครับหลายรูปแบบเหมือนกันสำหรับสีสันเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตรียมกันไว้ก่อนนะฮะว่าจะมาในแบบไหนรูปแบบไหนยังไงกันบ้างรวมถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับลอสซี่นะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ FC MotoGP หรือว่า FC VR 46เนี่ยก็น่าจะสรรหากันมาครอบครองกันนะฮะแล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังโอกาสจะมีนะครับทุกคนโอเคครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะฮะจะเป็นการฝึกซ้อมนะฮะในออสเตรีย Red Bull Ring นะครับเลทแรกก็แน่นอนล่ะเรายังคงได้เชียร์พ่อหมอกันอยู่เช่นเคยก็ลุ้นนะครับลุ้นโพเดียมครั้งที่200ให้มันจบสิ้นสักทีเถอะนะฮะตัวเลข199นี่แช่มานานแล้วและอีกอย่างก็10สนามที่เหลือนะครับผมในฐานะ FC ของลอสซี่จริงๆนี่ก็ปรารถนาอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือขอจะให้เขาพลาดล้มแล้วเจ็บหนักเลยนะครับในบทบาทที่เขาจะไปเดินในปีหน้าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็ขอให้ไปด้วยร่างกายที่เพียบพร้อมเหมือนเดิมนะครับไม่อยากจะมีอะไรที่แบบว่าส่งท้ายนะก็
หวังเช่นนั้นนะครับทุกคนลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ